บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นะครับซึ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทคร,บครับหลังจากมีการเรียกว่าอัปเกรดมีการยกระดับให้ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้สะดวกรวดเร็วคล่องตัวเชื่อมโยงทั้งรัฐและเอกชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าเฟสสามแล้วเฟสสไปแล้วเฟสสทันทีเลยครับรเฟสหเนี่ยใช้ได้สี่จังหวัด เฟสสเนี่ยใช้ได้8จังหวัดก็รวมเป็น12จังหวัดเฟสสามเนี่ยใช้ได้เพิ่มขึ้นมาอีก33จังหวัดรวมแล้วตอนนี้45จังหวัดที่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เชื่อมข้อมูลทั้งรัฐและเอกชนนะครับซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าว่าภายในปี67นี้ จะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการไปรักษาพยาบาลบไม่ต้องใช้ใบส่งตัว